You don't know Cropper? I 요새 인기예요. 왜 나한텐 안 알려줬어? Like 상처. 그렇게 맛있고 먹고 싶어 하면서 ไอ้เสืองานเข้าค่ะเลิกรักมากๆนะคะแอบกินข้าวกับสาวอื่นค่ะแล้วก็โดนจับได้นะคะแหม่แหม่แหม่ถึงกับร้องเพลงกบเกลื่อนกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับลิซ่านะคะซึ่งก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะเป็นโมเมนต์เก็บตกนะคะจากเมื่อวันก่อนนะที่ทั้งจีซูแล้วก็ลิซ่าค่ะเธอมาไลฟ์นะคะใน IG ไปเมื่อวันก่อนนะหลังจากที่ไปงานโปรโมตนะคะคอนเสิร์ตออนไลน์ค่ะแล้วก็จีซูกับลิซ่าเนี่ยเขานั่งรถกลับบ้านไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีตอนนึงค่ะที่ลิซ่านะก็พูดประมาณว่าพี่ซูเนี่ยรู้จักคัฟเฟิลไหมแล้วพี่ซูค่ะก็ถามกลับว่ามันคืออะไรนะคะซึ่งลิซ่าเองนะคะก็อธิบายค่ะว่าคัฟเฟิลก็คือครัวซองนะคะบวกกับวัฟเฟิลนั่นเองนะคะพี่ซูนั้นน่าจะรู้จักอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพี่ซูค่ะเธอก็ทำท่าไม่เข้าใจนะแถมยังย้อนถามลิซ่าด้วยนะคะว่าโอ้ลิซ่าเนี่ยเคยกินมาหรอแล้วก็ไปกินกับใครอะไรประมาณนี้นะเพราะจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยเป็นบัดดี้กันอยู่บ่อยๆนะคะที่จะออกไปหาอะไรทานอร่อยๆค่ะแต่คราวนี้เนี่ยพี่ซูไม่ได้ทานด้วยแล้วพี่ซูก็เลยถามกลับไปค่ะก็เล่นทำเอานะคะเต้าลิสของเราค่ะเลยออกอาการเลิกๆอย่างที่เห็นนะคะแถมยังมีแอบร้องเพลงเพื่อจะกบเกลือนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะมีการสบตากับกล้องนะคะทีหนึ่งก่อนที่จะหลบไปด้านหลังด้วยนะคะแบบนี้ต้องบอกว่าโดนจับได้ซะแล้วนะคะแบบว่าแอบไปกินกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ชวนพี่ซูหรือเปล่าเนี่ยงานนี้พี่ซูเลยรู้เลยนะคะว่านะไปแอบไปหาอะไรกินนะคะข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยออกอาการเลิกๆอย่างที่เห็นค่ะแบบนี้ต้องบอกว่าไม่เนียนแล้วนะคะลิซ่าโดนจับได้ค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะแอดก็เลยเอามาฝากแล้วกันค่ะอ่ะคุณคะคิดว่าลิซ่านะคะแอบออกไปหาขนมกินนะคะกับสาวคนไหนนะคะจะเป็นสมาชิกในวงคนอื่นๆหรือเปล่านะคะหรือว่าข้ามวงไปที่แทกุกไลน์ก็เป็นได้นะอ่ะอันนี้เป็นโมเมนต์น่ารักค่ะเลยเอามาฝากนะคะYou don't know Cropper? I don't know. 요새 인기예요. 왜 나한텐 안 알려줬어? Like 상처. 그렇게 맛있고 먹고 싶어 하면서